สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟันโกโคตรป๊อปนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยตัวละครที่ผมจะนำเสนอเนี่ยมาจากซีรีส์ที่ผมชอบมากๆแล้วก็ถ้าใครที่ไม่ได้ติดตามซีรีส์เรื่องนี้อาจจะไม่รู้จักตัวละครตัวนี้นะฮะเพราะว่าเขาไม่ใช่ตัวละครหลักนะครับผมและตัวละครตัวนี้ก็คือนี่ครับบาร์บนะครับผมหมายเลข427นะครับจากเรื่อง Stranger Things นั่นเองนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราไปเช็คตัวป๊อปกันครับนี่นะครับทุกคนนี่คือบาร์บนะครับผมบาร์บเนี่ยจะมากับฐานนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาออกก็สามารถยืนได้นะแต่ผมใส่ไว้เพราะว่ากลัวตัวป๊อปเนี่ยจะล้มนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีเทลป๊อปบาร์บกันนะครับบาร์บจะมีผมสั้นนะครับหยักศกนะครับผมสีออกส้มๆหน่อยซึ่งฟันโกะทำออกมาสวยมากๆนะครับในดีเทลของผมเนี่ยผมชอบมากเลยแล้วก็จะมีต่างหูสีทองด้วยถ้าทุกคนเห็นกันทั้งสองด้านแว่นสีออกส้มๆเหลืองๆนะครับผมแล้วก็จะไม่มีกระจกหรือว่าพลาสติกตรงนี้นะครับสามารถแตะที่ตาได้เลยนี่ตาสวยนะครับคิ้วสวยแล้วก็จุดสังเกตของบาร์บก็คือจะมีกระอยู่ตรงหน้านะครับผมเต็มหน้าเลยเหมือนในละครในซีรีส์เป๊ะที่เขาถืออยู่ก็ผมไม่ชัวร์ว่าเป็นสมุดหรือหนังสือนะครับที่เขาจะถืออยู่ประจำนี่แล้วก็เสื้อจะเป็นสเวตเตอร์นะครับสีออกชมพูหน่อยสวยมากกางเกงขายาวสีออกเขียวๆเหลืองๆรวมถึงรองเท้าด้วยนะครับนี่ให้ทุกคนดูกันดีเทลโดยรวมผมค่อนข้างชอบเลยนะผมคิดว่าฟันโกะทำบาร์บออกมาได้ดีมากๆนะครับถึงแม้จะไม่ใช่คาแรคเตอร์หลักเนี่ยก็สวยอะหน้าเก็บอะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแบบ360กันครับนี่ด้านหลังครับก็ทุกคนที่ดูซีรีส์ก็จะรู้นะครับว่าจุดจบของบาร์บเนี่ยไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งเลยนะครับผมถ้าใครชอบบาร์บหรือว่าตัวละครตัวอื่นจาก Stranger Things นะครับก็คอมเมนต์กันได้อย่าลืม Subscribe Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ